วัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมภาษา C++ กับข้าพเจ้าอาจารย์สมประสงค์วงศ์ถาวรอีกครั้งกลับมาคลิปนี้เนาะเป็นบทที่2เนาะเป็นภาคที่2บ่เป็นบทที่2เนาะเป็นภาคที่2เป็นภาคที่2เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ซึ่งในบทนี้แมนจะมาว่าเกี่ยวกับสนิทข้อมูลนะสำหรับสนิทข้อมูลนั้นมีสนิทข้อมูลประเภทใดๆเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันในบทนี้สำหรับสนิทข้อมูลต่างๆเนาะแมนจะอยู่ในภาคที่2บทที่1เฮาเปิดไฟล์กันขึ้นมาเลยเนาะอยู่ที่ภาคที่2เนาะ example 2 variable and constant เดี๋ยวมาเบิ่งกันที่number data type นะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยสำหรับ number data type เนาะมาเบิ่งกันว่ามีอีหยังแดตัวสนิทข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนาะนี่ number data type นะหรือว่า numeric เนาะ numeric and numeric data type จะประกอบไปด้วยเท่าที่จำเป็นที่ต้องใส่เนาะจะมี short นะสนิทข้อมูล short นะแล้วก็มี in นะมี long มี floatแล้วก็มี double นะแต่ละตัวเป็นอย่างเนาะ3ตัวทั้งทั้งเนาะ short in long นะ3ตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บค่าเขาเอิ้นว่าตัวเลขจำนวนถ้วนนะซึ่งจะมี short นี่เนาะเก็บเลขจำนวนถ้วนได้หน่อยกว่าเนาะแล้วก็ long นี่เก็บเลขจำนวนถ้วนได้หลายกว่าก็คือจะมี2 byte นะ4 byte แล้วก็6 byte เรียงตามลำดับนะ2 4 6เนาะฉะนั้นปริมาณตัวเลขที่เก็บได้ก็จะบ่คือกันส่วนอีก2ตัวด้านลุมก็คือ float และ double นะสำหรับ float และ double นี่จะเป็นตัวเลขจำนวนทศนิยมเนาะหรือว่าเลขเศษนั่นเองที่เขาฮู้จักกันก็คือเก็บค่าได้หน่อยกว่าเนาะแล้วก็เก็บค่าได้หลายกว่า float เก็บค่าได้หน่อยกว่าแล้ว double มันจะเก็บค่าได้หลายกว่าเนาะสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละคนเนาะที่ต้องการเก็บค่าต่างๆสามารถเลือกได้ตามรูปแบบเนาะที่เหมาะสมวันนี้มาเบิ่งว่าวิธีการประกาศตัวเปลี่ยนนี่จะประกอบไปด้วยอีหยังแดขั้นตอนการประกาศตัวเปลี่ยนนี่ก็คือจะต้องเขียนสนิทข้อมูลเนาะสนิทใดก็ได้เนาะที่เราต้องการบ่ว่าจะเป็น short เป็น in เป็น long เป็น float เป็น double นะตัวใดก็ได้ขึ้นต้นก่อนเนาะตัวใดตัวหนึ่งนะบ่ว่าจะเป็น short in long float double ได้หมดนะต่อด้วยสื่อตัวเปลี่ยนนะต่อด้วยสื่อตัวเปลี่ยนที่เฮาต้องการอยากใส่เนาะมีสื่อสนิทข้อมูลสื่อตัวเปลี่ยนนะแล้วก็เท่ากับค่าอันใดอันหนึ่งนะเท่ากับค่าอันใดอันหนึ่งตัวอย่างในนี้เนาะเฮาอยากประกาศตัวเปลี่ยน in เนาะสนิทข้อมูล in แล้วมีสื่อว่า number สมมุติว่าสิเท่ากับ15นะสมมุติว่าซั่นนะหรืออยากประกาศตัวเปลี่ยน float นะเป็นชื่อว่า price เท่ากับ 50,000 สมมุติจังสิเนาะเฮาก็สามารถประกาศได้นะหรือว่าประกาศตัวเปลี่ยน double ว่า salary เท่ากับ5,000,000แบบนี้เป็นต้นนะเราก็สามารถประกาศได้นะก็คือสนิทข้อมูลนะสื่อตัวเปลี่ยนเท่ากับค่าอันใดอันหนึ่งนะค่าอันใดอันหนึ่งนะถ้าหากว่าหัวค่าอย่างกะสามารถใช้ค่าศูนย์หรือว่าปะวางเป้าแบบนี้ก็ได้คือกันนะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเก็บค่าอย่างเทื่อนะสามารถวางแบบนี้ได้นะแต่ว่าในเบื้องต้นแม่นเฮาเฮียนแม่นเฮาจะกำหนดค่าให้ซะก่อนนะเพื่อความง่ายดายในการเขียนโปรแกรมของเฮานะจะเป็นอย่างนั้นนี่คือวิธีการประกาศตัวเปลี่ยนในภาษา C นะสรุปง่ายๆคือสนิทข้อมูลชื่อตัวเปลี่ยนต่อด้วยค่าใดหนึ่งนะเท่ากับค่าใดหนึ่งนักศึกษาเองก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปแก้ไขตามความเหมาะสมของนักศึกษาที่ต้องการเนาะโอเคเนาะนั่นสำหรับวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากว่านักศึกษามีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้อยู่ที่เซกชันด้านล่างเนาะฝากคอมเมนต์ฝากคำถามไว้ได้เลยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มฮู้กระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดวิดีโอตอนต่อไปว่าจะมีวิดีโออย่างแน่สำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี